ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม One Punch Man The Strongest ในเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนนะที่เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนเนี่ยก็เพราะว่าผมจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวละครยุงล่าง2นะครับหรือว่ายุงล่าง SSR ที่เป็นยุงล่างสีแดงนั่นแหละครับยุงล่างนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่โหดมากๆคือเป็นตัวดาเมจหลักในเมตาที่กิโลครองเซิร์ฟอะครับอารมณ์เหมือนประมาณในยุคซอมบี้แมนของเซิร์ฟเราเนี่ยคิงมันก็จะเป็นตัวดาเมจหลักที่ครองเซิร์ฟใช่มั้ยล่ะครับแต่พอเข้ามาในเมตาของกิโลเนี่ยเจ้าตัวละครยุงล่าง SSR ก็จะเป็นตัวดาเมจหลักที่จะครองเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะเพราะงั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเจ้ายุงล่าง2กันนะครับเพราะจากคลิปที่แล้วที่ผมพามาดูเซิร์ฟจีนนะครับศึกพลัง20ล้านครวญกันเนี่ยเจ้ายุงล่าง2ก็โชว์ผลงานไปได้โหดมากๆจนหลายคนสนใจนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าสกิลของมันนะครับมีสกิลอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของมันด้วยกันเลยนะครับเริ่มกันที่สกิลที่1นะสำหรับสกิลที่1เนี่ยเจ้าตัวละครยุงล่าง2นะครับจะทำการโจมตีเป้าหมายรายเดียว4ครั้งนะครับจะสร้างดาเมจจาก 180% พลังโจมตีและก็จะเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมนะครับไปให้เป้าหมายที่โดนโจมตีอีก 60% นะครับการเพิ่มดาเมจเพิ่มเติม 60% เนี่ยใน1รอบจะเกิดสูงสุดแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนสกิลอันติของเจ้าตัวละครยุงล่าง2นะครับเวลาที่ยุงล่าง2เนี่ยใช้อันตินะครับผมมันก็จะเข้าสู่สถานะดูดเลือดนะครับหรือว่าได้บัฟในการดูดเลือดเพิ่มขึ้น 50% 2ครั้งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการโจมตีเป้าหมายรายเดี่ยวแถวหลังนะครับ2รอบจะสร้างดาเมจจาก 500% พลังโจมตีแต่ถ้าเราอัพอาวุธของเจ้าตัวละครยุงล่าง2นะครับเป็นอาวุธ3ดาวเนี่ยมันก็จะได้รับบัฟในการดูดเลือด 70% แล้วก็จะเพิ่มดาเมจจากโจมตี2ครั้งสร้างดาเมจ 500% เป็นสร้างดาเมจ 600% แทนและสกิลพาสซีฟนะครับเจ้ายุงล่าง2เนี่ยก็จะทำการลดดาเมจที่ไม่ใช่ดาเมจคีย์นะครับลง 33% เป็นระยะเวลา2รอบและถ้าเพื่อนร่วมทีมนะครับทำการโจมตีฝั่งศัตรูเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัวละครมัสคิโต้เกิร์ลก็จะทำการไล่โจมตีกลับไปนะครับใส่ศัตรูที่มีค่า HP น้อยที่สุดจะสร้างดาเมจจาก 80% พลังโจมตีจะสามารถไล่โจมตีสูงสุดได้4รอบแต่ถ้าเราอัพจะยุงล่าง2ขึ้น5ดาวนะครับสกิลพาสซีฟก็จะได้รับการอัปเกรดขึ้นจากลดคี 33% ก็จะลดคี้เพิ่มขึ้นเป็น 38% และความแรงของการไล่โจมตีจาก 80% ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% และถ้าเราอัพขึ้น5ดาวม่วงได้สำเร็จนะครับจากการลดคี 38% นะครับผมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 45% และการไล่โจมตีจากดาเมจ 90% ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 100% นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มจำนวนการไล่โจมตีจาก4ครั้งนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น5ครั้งนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสกิลทั้งหมดของเจ้าตัวละครยุงล่าง2นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มาพร้อมกับดาเมจจัดจ้านมากๆไล่ตั้งแต่สกิล1นะครับที่ทำดาเมจสูงกว่าตัวละครระดับ SSR ทั่วๆไปด้วยซ้ำนะครับคือระดับ SSR ทั่วๆไปเนี่ยเวลามันตีธรรมดามันก็จะสร้างดาเมจจาก 120% พลังโจมตี 130% พลังโจมตีนะแต่เจ้าตัวนี้นะครับผมแค่การโจมตีธรรมดามันก็จะสร้างดาเมจจาก 180% พลังโจมตีนะครับเผลอๆการโจมตีธรรมดาของมันเนี่ยจะแรงกว่าตัวละครระดับ SRบางตัวอันติด้วยซ้ำนะครับและสกิลอันตินะครับผมที่จะล้วงแนวหลังแล้วก็สร้างดาเมจ 500% ที่แน่นอนนะครับใส่ศัตรูแนวหลังนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่มันอันติแต่ละทีเนี่ยมันก็สามารถเก็บฝั่งตรงข้ามได้แน่ๆ1ตัวนะครับและก็ยังไม่รวมกับสกิลพาสซีฟของมันที่จะช่วยลดดาเมจที่มันได้รับนะครับผมแล้วก็จะช่วยมันเนี่ยสามารถไล่โจมตีได้อีกด้วยนะครับข้อดีของเจ้าตัวละครยุงล่าง2เนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเพราะว่าเจ้ายุงล่าง2เนี่ยมันเป็นปีศาจระดับอสูรเท่านั้นนะครับเพราะงั้นเวลาที่เราจะอัพตราให้เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยเราก็จะใช้แค่ตราระดับอสูรนะก็จะเหมือนของเจ้าราชาทะเลลึกเลยจะทำให้เราเนี่ยสามารถดันเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับขึ้นตราเป็น6ดาวได้ง่ายกว่าตัวละครปีศาจตัวอื่นเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมว่าเจ้ายุงล่าง2ในเซิร์ฟของผมนะครับในท็อป PP ตั้งแต่ท็อป1ถึง5เนี่ยเขาจะมีตัวละครยุงล่าง2ติดเอาไว้ในทีมกันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะก็กดเข้าไปที่ลานประลองนะครับแล้วก็ประลองนะมาที่โซนท้าสู้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูตัวละครตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับ5กันนะครับผมว่าเขาจะมีตัวละครยุงล่าง2ติดเอาไว้ในทีมกันบ้างหรือเปล่านะดูกันที่คนแรกเลยนะครับพลัง20ล้านนะสำหรับคนพลัง20ล้านเนี่ยเขาก็ปั้นเจ้ายุงมาแบบสุดมากๆเลยนะครับจะปั้นมาถึง5ดาวม่วงเลยนะคือมันเป็นตัวละครที่จะอยู่ได้นานแน่นอนนะครับเพราะเขาปั้นไปสุดกว่าตัวละครตัวอื่นในทีมเขาเลยนะครับเพราะเป็นกรอบแดง2ขีดเลยนะตัวละครใหม่ๆอย่างหน้ากากหวานแล้วก็อัศวินขับเคลื่อนเนี่ยเขายังปั้นแค่4ดาวม่วงเท่านั้นเองนะครับแปลว่าเจ้าตัวละครยุงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเข้ามาก่อนหน้ากากหวานหรือว่าอัศวินขับเคลื่อนนะครับแต่มันน่าจะอยู่ในเมตาของเจ้ากิโลกิโลไปได้อีกนานเลยนะครับส่วนคนที่2ใน PVP เหมือนว่าเขาจะไม่ใช้ยุงล่าง2จะไปใช้เป็นทัศซึเมื่อกี้5ดาวกับเจนอต5ดาวแทนนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็แรงเหมือนกันนะมากันที่คนที่3นะครับสำหรับคนที่3เนี่ยเขาก็ยังปั้นยุงล่าง2ไว้เหมือนกันนะครับจะปั้นไปที่5ดาวม่วงนะครับ
มาที่คนที่4ใน PVP นะครับมาดูกันว่าเขาปั้นยุงไหมนะครับผมเขาก็ปั้นด้วยนะครับจะปั้นไว้ที่5ดาวแล้วก็4ดาวม่วงและคนท็อป5ใน PVP นะครับเขาก็ปั้นยุงไว้ด้วยนะครับจะปั้นไว้ที่5ดาวม่วงเลยนะครับหลังจากที่ผมได้เปิดให้ดูทีมของท็อป5ในเซิร์ฟผมพลัง20ล้านแล้วก็พลัง18ล้าน14ล้านขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมก็น่าจะได้เห็นแล้วนะครับผมว่าตั้งแต่ท็อป1ถึงท็อป5เนี่ยเขาจะปั้นยุงล่าง2กันทั้งนั้นเลยนะยกเว้นอันดับที่2นะครับที่เขาจะไปใช้ดาเมจหลักอย่างทัตสึมิกิล่าง2แล้วก็เจนอตล่างเอเดอาร์แทนนะครับนอกนั้นเขาก็จะปั้นกันหมดเลยนะคือถ้าไล่เปิดไปถึงท็อป10ท็อป20เนี่ยผมก็เชื่อว่าในแต่ละทีมของคนที่เอามาลง PVP ก็น่าจะมีเจ้ายุงล่าง2กันนะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าเจ้าคอเกโลเกโลเนี่ยมันฮิลโหดมากๆเพราะงั้นตัวดาเมจที่โจมตีเดี่ยวแรงๆแล้วก็สามารถเก็บได้ในทันที1ตัวเนี่ยก็เลยจะเป็นตัวดาเมจที่สำคัญมากๆในเมตานี้นะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไว้ในตอนต้นคลิปนะครับผมว่าในเมตาของเราที่มีซอมบี้แมนเนี่ยก็จะใช้คิงเป็นดาเมจหลักนะครับผมเพราะว่าคิงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่จะทำดาเมจโดยไม่สนใจโล่นะเพราะเมตาซอมบี้แมนเนี่ยส่วนใหญ่ตัวแทงมันต้องกลางโล่ได้นะครับเพราะงั้นตัวละครที่ทำดาเมจทะลุโล่เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ OP มากๆพอมาในเมตาเกโลเกโลนะครับที่มันฮิลกันหนักมากๆเนี่ยตัวละครที่สามารถโจมตีเป้าหมายเดียวแล้วก็เก็บได้1ตัวนะครับเลยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆก็สับคลิปการรีวิวเจ้าตัวละครยุงล่าง2ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครที่เห็นว่าเจ้ายุงล่าง2โหดขนาดนี้แล้วท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟเวอร์จีนเขาก็ยังใช้อยู่เนี่ยก็ควรที่จะดองตัวดำเก็บรอมันไว้นะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะลำบากเหมือนที่ซอมบี้แมนมันเข้าเซิร์ฟมาใหม่ๆและคุณก็จะสู้กับใครยากนะครับก็จากตอนนี้นะครับน่าจะยังมีเวลาดองอีกหลายเดือนนะครับกว่าที่ยุงล่าง2จะมานะเพราะเกโลเกโลเนี่ยมันจะเข้ามาก่อนนะครับเอาละคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ早く早く殺そう。いいと思うよ。次は頭取ってあげる。見くびるな。次は頭取ってあげる。次は頭取ってあげる。見くびるな。次は頭取ってあげる。